สวัสดีค่ะช่องแม่เหมียวแม่น้องป๋อนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นสูตรที่6นะคะวันที่6วันนี้แม่เหมียวนางเอกของแม่เหมียวก็คือสับปะรดค่ะวันนี้จะมาแนะนำสูตรนะคะทำให้มือนุ่มไม่ด้านนะคะด้วยสับปะรดค่ะเราใช้สับปะรดนะคะเนื้อของสับปะรดหรือว่าเปลือกก็ได้นะคะเราก็เอามาสครับมือเราค่ะก็คือแม่เหมียวซื้อมาจากตลาดนั้นนะคะลูกละ10บาทค่ะซื้อมา4ลูกนะคะกินไปแล้ว2ลูกเหลืออีก2ลูกนะคะเอามาไว้สครับมือแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ผ่านะคะเพราะแบ่งอันนี้มาแล้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะทำให้มือนุ่มชุ่มชื่นนะคะแม่เหมียวก็เป็นคนที่ทำงานหนักอะค่ะยกหม้อน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักๆมากเลยแล้วก็เลยทำให้มือแม่เหมียวก็ด้านนะคะไม่นุ่มก็คือเราก็ใช้สับปะรดแม่เหมียวใช้ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วค่ะก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ดูคำแนะนำนะคะมาจากช่อง YouTube นะคะช่องนึงค่ะแล้วเราก็เอามาสครับเลยค่ะนะคะเราเอามาสครับมาถูก็สูตรนี้นะคะใช้ทำติดต่อกันนะคะ7วันก็เห็นผลนะคะทำทุกวันหรือว่าจะทำวันเว้นวันก็ได้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะไม่สะดวกในการซื้อเป็นลูกอะค่ะก็ซื้อแบบรสผลไม้แบบแม่เหมียวก็ได้นะคะหรือตามตลาดนัดอะค่ะซื้อมาทานแล้วเราก็แบ่งเอามาสครับมือสักชิ้นนึงอะค่ะอันนี้ก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวก็ดูกันนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวก็จะไปล้างออกนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าทาแล้วมือแม่เหมียวจะนุ่มขึ้นไหมนะคะค่ะแม่เหมียวไปล้างมือมาแล้วนะคะพอกไว้15นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนแพ้นะคะก็ล้างออกก่อนนะคะแม่เหมียวก็มีความรู้สึกว่าแสบมือนิดนึงนะคะทิ้งไว้15นาทีค่ะมือแม่เหมียวก็นุ่มแล้วก็ขาวขึ้นด้วยค่ะขาวกระจ่างใสเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นสูตรที่7นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เป็นสูตรอะไรสวัสดีค่ะบ๊ายบาย